ฟุตโนต7จำนงเศรษฐาทวีสินสร้างจุดต่างกับประยุทธ์เหตุใดข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งนำโดยนายเศรษฐาทวีสินจึงได้รับความสนใจอย่างเป็นพิเศษโดยเฉพาะต่อคณะกรรมการอันมีรากฐานมาจากคสช.แม้ว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำเอาคำรัฐาธิปัตย์มาใช้กับอำนาจของนายกรัฐมนตรีอย่างผิดฝาผิดตัวกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าข้อสั่งการนี้ได้สร้างความต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากฐานและความเป็นมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าหลังเดือนพฤษภาคม2557ไม่ว่าหลังเดือนมีนาคม2562พลันที่ทุกอย่างสิ้นสุดลงในทางกายภาพภายหลังผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ปรากฏอันทำให้ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินแม้ว่าการได้ตำแหน่งนี้จะมาจากการร่วมมือทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอันสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่นายเศรษฐาทวีสินก็มีใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยพื้นฐานแล้วฐานในทางการเมืองของนายเศรษฐาทวีสินยึดโยงอยู่กับการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแม้ด้วยความยอกย้อนของรัฐธรรมนูญจะทำให้ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากองคาพยพแห่งพรรคการเมืองของคสช.กระนั้นโดยการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อเนื่องมาจากพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยย่อมมีความต่างไปจากพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐกระนั้นโดยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอันนายเศรษฐาทวีสินสะสมมาร่วม60ปีแม้จะเคารพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ย่อมต้องการสร้างความต่างโดยฉับพลันการทบทวนคณะกรรมการอันมาจากประกาศคำสั่งคสช.จึงเป็นความพยายามหนึ่งในทางรูปธรรมที่ต้องการเห็นมองผ่านคำสั่งการนายกรัฐมนตรีอาจไม่สะใจเมื่อมองจากสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เคยทำและได้รับการสืบต่อโดยพรรคก้าวไกลนั่นก็คือการศึกษาและหาทางยกเลิกคำสั่งคสช.อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งอันเนื่องแต่มาตรา44กระนั้นความพยายามนี้ของนายเศรษฐาทวีสินก็สะท้อนเจตจำนงและความตั้งใจในการสร้างความต่างกับคสช.ต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเป็นรูปธรรมสมควรให้โอกาสสมควรให้เวลาต่อนายเศรษฐาทวีสินได้พิสูจน์จากการลงมือทำอย่างเป็นจริงเมื่อท่านพูดคนจะฟังเมื่อท่านลงมือทำคนจะเชื่อชื่นมื่นเศรษฐาจับข่าวคุยชัดชาติเผยเคยยุให้สมัครนายกแต่เจ้าตัวขอทำหน้าที่ผู้ว่าเปิดตึกไทยคู่ฟ้าต้อนรับเศรษฐาจับมือชัดชาติหารือข้อราชการยอมรับเคยบอกให้สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เจ้าตัวขอทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้การต้อนรับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มาพบและหารือปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครและแนวทางการดำเนินการโดยนายชัดชาติเดินทางมารอพบตั้งแต่ช่วงเวลา 12:30 น.
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารู้จักกันมานานและเป็นคนแรกๆที่คิดถึงเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้าเคยบอกให้นายชัดชาติลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเลยไม่ต้องลงสมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่นายชัดชาติขอสมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและทำงานร่วมกันดีกว่าซึ่งนายชัดชาติเป็นคนน่ารักตนยินดีและสนับสนุนน้องชายที่ทำงานในภาคส่วนกทม เศรษฐาย้ำชัดเช่าเหมาลำการบินไทยประหยัดกว่ายันไม่ได้ขนนักธุรกิจร่วมทริปเศรษฐานำคณะบินร่วมการประชุม UNGA78 ที่นครนิวยอร์กแจงเช่าเหมาลำการบินไทยราคาถูกกว่ายันไม่ได้ขนนักธุรกิจร่วมทริปเผยพิชิตชื่นบานช่วยงานด้านกฎหมายเมื่อเวลา 13:10 นวันที่18 กันยายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีการเช่าเหมาลำเครื่องบินการบินไทยเพื่อเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 TH Session of the United Nations General Assembly UNGA 78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18 ถึง 24 กันยายนนี้ว่าเคยแถลงไปหลายหนแล้วก็เอาตามคำแถลงแล้วกันว่ามันถูกกว่าที่เขาบอกมาเมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวว่าขนคณะนักธุรกิจไปด้วยนายเศรษฐาปฏิเสธว่าไม่มีเมื่อถามว่าให้นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาช่วยงานด้านไหนนายเศรษฐากล่าวว่ามาช่วยเรื่องกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาและคณะประกอบด้วยนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายสรัญเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 16:00 นเพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA 78ที่สหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กช่วงเช้ามืดวันที่19 กันยายนเวลาที่สหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย11 ชั่วโมงโดยจะเริ่มภารกิจในวันที่19 กันยายนสำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม UNGA 78ได้แก่นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Summit และร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วง Leader Dialogue 6 Mobilizing Finance and Investment and the Means of Implementation for SDGs Achievementในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขหัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78และคู่สมรส